ยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่รายการ Wrap It Up Day นะฮะรายการที่เราจะมาติดตามข่าวสารสั้นๆนะครับกับผมวันนี้ฮะริวล้อ AKA ยังอีกคนเดิมฮะเกือบลืมไปแล้วครับเมื่อกี้และเนื่องจากอีกไม่นานนะฮะก็จะเป็นการประกาศ XXL แล้วนะฮะก็เลยมีการจัดมีตติ้งรวมศิลปินกันที่ NYC ฮะหรือเรียกง่ายๆว่าใครที่จะได้ลง Freshman ในปีที่จะถึงเนี่ยก็จะได้รับการซื้อตั๋วฟรีจาก XXL เนี่ยให้ได้ไปนิวยอร์กครับผมแต่ว่ามันก็ดันเกิดเรื่องขึ้นฮะเพราะว่ามีคนเนี่ยด้านไปปฏิเสธ XXL ในวินาทีสุดท้ายฮะเขาจึงต้องเอาคนอื่นมาแทนฮะเลยเกิดเรื่องซะก่อนฮะแถมคนที่ปฏิเสธเนี่ยยังออกมาด่า XXL อีกซะด้วยฮะว่าแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะและคนที่ออกไปเป็นใครก่อนที่เราจะมาเริ่มกันอย่างแรกเลยฮะใหม่ฮะไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเสียงอีกต่อไปครับอย่างที่สองฮะหายไปนานเพราะว่าวันก่อนวันเกิดผมครับนั่นแหละฮะแล้วก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นฮะผมว่าเราไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าครับแล้วกลับมาเจอกันครับและแน่นอนว่าคนคนนั้นก็จะเป็นใครไม่ได้ครับนอกจากคือถ้าสังเกตในคอมเมนต์ผมเนี่ยจะเห็นว่าคนคนนี้เนี่ยมีแฟนคลับเยอะมากเลยครับ Why did not show up to XXL for one? I'm gonna tell y'all straight up cuz the people who see the media they be trying to make shit seem all badAnd this, that, and the third, and all this shit. Nah, bro. XXL reached out to me months ago, bro. And chose you choose me to be a freshman before the fans even get the vote. That's just not fair, bro. Like, the world didn't get the vote to choose those guys to be a freshman. Regardless, even on the vote poll, when the votes came, when you guys were allowed to vote, I still won. I still got on the list. But even before that, they chose me to be an XXL freshman. Come on now. Blue skies, นั่นเองครับและลิวสกายของเราเนี่ยได้ออกมาปฏิเสธ XXL สุดตัวครับและแฉครับแฉยับฮะบอกว่าเหตุผลที่เขาได้รับคำเชิญจาก XXL และปฏิเสธไปเนี่ยเพราะว่า XXL เนี่ยแม่งเลือกคนเนี่ยที่จะได้ไปนานแล้วฮะนานก่อนที่จะเปิดตัวคนโหวตอีกด้วยซ้ำก่อนที่จะบอกให้แฟนคลับเนี่ยมาโหวตอีกด้วยซ้ำฮะแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่แฟร์เลยที่แฟนของเขาเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วเขาก็ไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นฮะจึงก็เป็นอีกหนึ่งรายไปครับที่ได้ปฏิเสธ XXL ฮะและแน่นอนครับเมื่อมีคนหนึ่งออกไปนะฮะก็คงจะเหลือที่ว่างไว้ไม่ได้ฮะซึ่งคนต่อไปก็เป็นคนนี้เลยฮะHey, yo, you finna take over the plane? Rich the Kid ของเรานั่นเองฮะที่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากำลังมาแรงฮะปรูดปราดฮะกันเลยทีเดียวซึ่งเพื่อนๆรู้ไหมฮะว่าอัลบั้มล่าสุดของเขาที่ออกไปเนี่ยขายได้ 65,000 ในอาทิตย์แรกกันนะฮะซึ่งนับว่าเยอะมากเลยนะฮะแล้วเขาเนี่ยก็ได้รับบัตรเชิญฮะและตั๋วทิเก็ตเครื่องบินฟรีไปนิวยอร์กซิตี้กับริวพัมปั่มปั๊มหัวสีม่วงของเรานะฮะแต่ว่าความสุขนี้ก็อยู่ได้ไม่นานฮะหลังจากที่ Rich the Kid ของเราเนี่ยซึ่งก็ได้เขาเนี่ยได้ออกมาอ้อนวอนมาตั้ง2ปีแล้วฮะว่าเขาอยากได้เข้า XXL เนี่ยแฟนคลับเนี่ยก็เลยต่างทักสตอรี่หรือ DM ไปดีใจกับเขาอ่ะนะฮะซึ่งสุดท้ายเขาก็ได้ออกมาว่าเขาปฏิเสธไปแล้วปฏิเสธไปแบบไม่เครียดด้วยซึ่งก็แน่นอนฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยบริชเรียกได้ว่าเขาทำเงินได้มากมายมหาศาลเลยแล้วเขาก็อยู่ในวงการมากเกินกว่าจะได้เป็นเฟรชแมนแล้วนะครับ XXL จะมาขออะไรตอนนี้ก็เรียกได้ว่าคงจะไม่ทันแล้วแต่ปัญหาเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่ามันยังเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ย XXL Freshman Listเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่เชื่อถืออีกต่อไปก็ได้ฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คงจะต้องหายไปซึ่งทุกวันนี้ยอดขายของยอดวิวทุกอย่างของ XXL ก็มาแค่จาก Freshman อยู่แล้วฮะทุกคนรู้จักอะไรจาก XXL นอกจาก Freshman มั้ยล่ะครับก็ไม่น่าไม่ใช่มั้ยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังถูกดิสต่อไปนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแรปเปอร์อีกหน่อยเขาก็ไม่มีใครอยากขึ้นหรอกเนาะเพราะฉะนั้นผมขอทิ้งท้ายไปด้วยคำถามที่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยคิดว่าขอแค่3คนก่อนแล้วกันฮะ3คนที่จะได้ขึ้น XXL มีใครบ้างแล้วก็3คนที่ทุกคนอยากให้ขึ้นเนี่ยมีใครบ้างฮะตอบไว้ได้เลยฮะแล้ววันนี้ผมริวล้อ AKA ยังอีกก็ต้องขอลาไปก่อนฮะไว้เจอกันในคลิปหน้า
แกงแกง peace ผมว่าเรากลับมาที่ข่าวนี้กันนิดนึงดีกว่าครับข่าวของเทคาชิครับที่ว่ากันว่าเขาต้องไปขึ้นศาลแล้วจะออกเพลงใหม่ที่เกี่ยวกับเพลง GD จะไม่ได้ครับเรื่องมันมีอยู่ว่าครับทั้งหมดเป็นสตันหมดเลยครับเอาง่ายๆคือว่าทั้งหมดเหมือนมันจัดวางแผนขึ้นเพื่อที่จะให้คนสนใจมันรีวิวจะได้เยอะขึ้นเฉยๆฮะแล้วก็มันไม่ยอมไปตามนัดศาลครับนั่นแหละครับก็เลยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยสักนิดนะฮะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยครับไปกันดีกว่า